อภาพันธ์ถูกรัดคิวโดยไม่เจตนานะคะขอบพระคุณค่ะกับคาราวะอาจารย์บอกเขียวที่เราลบยิ่งกับคาราวะคุณทุกท่านค่ะจะเริ่มทำที่น้องทุกท่านนะคะชื่อตาปาพันธ์โอดยิ้มไทยอายุ63ปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1หลักสูตร7ปีค่ะจะมาส่งการบ้านขณะรอค่ะแล้วก็มีเรื่องประจำอยู่อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ส่งระหว่างรอก่อนนะคะทีนี้ตัวเองก็เข้าห้องน้ำค่ะเข้าห้องน้ำก็บอกพ่อบ้านว่าฟังให้ด้วยนะคิวที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเน็ตหลุดไปตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาพ่อบ้านบอกเนี่ยของแกต่อจากคนชื่อไก่สุภารัตน์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็ไม่รู้ก็ทำงานไปคือต้มลูกเดือยต้มถั่วเขียวต้มเม็ดขนุนไปอะไรไปเงี้ยค่ะเออก็หูก็ฟังไปว่าเออเมื่อไรถึงคิวอ้าวพอคิวน้องไก่เสร็จเอาเป็นของอัญชลีหรือแหววเนี่ยค่ะนั่นแหละเราก็เออเบรกเข้าไปอ่านในแชทก็บอกอ๋อคนนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเอออ้าวระหว่างที่แบบว่าน้องอัญชลีเขาส่งนะคะกิเลสมันก็ขึ้นมาบอกว่าเรื่องส่งของอัญชลีอ่ะก็ยาวอยู่แล้วคุณลูกก็ให้ชี้นำสัมมาไปแล้วอะไรแล้วพอมาน้องออนอีกเอาน้องออนก็บอกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออกิเลสของพี่มันก็ขึ้นมาบอกว่าอุ้ยได้เวลารับอาหารแล้วเอาอีกแล้วอ่ะค่ะมันขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวหิวนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองว่าก็สู้แบบหมายว่าก็บอกกับมันแบบดีดิหิวอ่ะรู้จักหิวบ้างโกรธฮอร์โมนจะได้ออกมาบ้างไงดีออกอะไรเงี้ยค่ะเออพอมาแบบก็หันไปแบบพอดีก็ไปถามพ่อบ้านแล้วก็ไปถามพ่อบ้านบอกว่าใช่หรอคุณนี้อ่ะปาปาพี่สารนะเขาก็ชื่อเหมือนนี้นะแกได้ยินคำว่าป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 าหรือเปล่า นี่ก็ว่าแบบนี้นะแต่ตอนนั้นอ่ะไอตัวหิวไอตัวที่น้องหวงหวังของพี่อ่ะคือมันก็เกิดแต่พี่จัดการมันได้แล้วไงมันก็สงบแต่หันไปเสวนากับพ่อบ้านแต่ไม่ได้จ้องเอาผิดเนื้ออะไรกับเขาหรอกนะคะก็มานั่งต่อไปก็คือท้องก็เหมือนแบบเออไอเจ้าโกนฮอร์โมนมันก็ทำงานของมันแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจมันพอมาคิวของคุณนี้อะค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็สบายสบายอะค่ะเออก็ชนะมันแล้วเราก็สบายสบายประมาณนี้นะคะข้อที่หนึ่งการด้อยของตัวเองก็คือดูละครนะคะดูละครกับลูกสาวนะเพราะว่าเขากลับมาจากบ้านเนี่ยเอ้ยกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยก็ทำงานระหว่างวันเราก็ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคะทีนี้บ้าเออกลับมาแล้วก็ไปคุยมั่งบางทีก็เอาเรื่องที่ทำงานมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกันช่วงอาศัยว่าช่วงดูข่าวดูอะไรอ่ะแต่เขาก็เปิดละครเนี่ยพี่ก็เสียบติดฟังแบบของอาจารย์อะไรอะไรเงี้ยค่ะเออทีนี้ในจังหวะที่ดูละครเนี่ยพี่ก็หาประโยชน์จากละครนะคะเพราะละครเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่ามันชี้ให้เห็นตัวกิเลสเลยนะคะซึ่งเป็นตัวละครจริงๆเลยเออพี่ก็นึกว่าเออดูละครนี่มันก็ใช่ว่าแบบไร้สาระเสียทุกเรื่องเนาะเออจิตตกก็มาเป็นแบบนี้นะคะว่าในละครตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวกิเลสของตัวละครเนี่ยค่ะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาออกมาแสดงเป็นตัวเป็นตนให้ดูในละครเลยนะคะว่าเนี่ยจิตของผู้ชายเนี่ยเป็นแบบนี้จิตของผู้หญิงเป็นแบบนี้ซึ่งจิตสองจิตเนี่ยไม่ไว้ใจกันซึ่งกันและกันค่ะไอ้จิตของผู้ชายก็ออกมาว่าเนี่ยคนเนี้ยมาเพื่อจะเอาประโยชน์จากผู้ชายจิตของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือออกกันแบบตรงกันข้ามเนี่ยคือแบบแต่คือแต่ละคนไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันจนแบบว่าตัวของผู้หญิงและตัวของผู้ชายจิตที่แท้จริงของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งคือมีจิตที่มุ่งมั่นเหมือนกันค่ะคือว่า
เป็นหนึ่งกันนะคะหมายความว่าไม่มานึกถึงผลประโยชน์ของจิตของแต่ละคนที่คิดปรากฏว่าพอเขาตื่นแบบว่าในชีวิตในตัวละครจริงอะนะคะเขาออกจากภวังค์คือความคิดที่เป็นกิเลสของเขาได้อะเขาก็รวมกันเป็นหนึ่งค่ะสามารถผ่าด่านตรงนั้นไปได้อันนี้คือประโยชน์ของที่พี่ได้รับจากการดูละครค่ะก็เป็นแม่คิดว่าแม้ว่าการดูละครเนี่ยก็ใช้ไร้สาระเสียทุกเรื่องเราสามารถเอาประโยชน์จากการดูละครที่เราดูได้ค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นการบ้านก็ยินดีกับน้องจุ๋มจิ๋มด้วยนะคะที่ดูละครแต่ว่าได้ประโยชน์กับตัวเองดูละครและย้อนมาดูตัวเองย้อนมาดูในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่มันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวหนึ่งเราก็ได้ใช้เวลากับลูกค่ะได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกแล้วก็สองได้ดูแล้วแยกแยะในตัวละครว่าอ๋อกิเลสมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เราได้มีโอกาสได้ดูได้เห็นในสิ่งที่เขาสื่อออกมามันก็ไม่ได้เสียเวลาไปทั้งหมดทีเดียวค่ะแล้วเราก็ได้บอกลูกด้วยนะคะเนี่ยว่าแบบดูเหมือนเขาแบบงงอ้าวไอตัวนี้มันมายังไงตัวนี้มันบอกเนี่ยน้องนะเนี่ยนี่คือกิเลสของที่ละครเรื่องเนี้ยเขาสื่อออกมาให้เห็นไงลูกว่าความคิดของในใจของไอ้เนี่ยคนเนี้ยเป็นเนี่ยผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงเราก็ได้แบบบอกไอ้ลูกแบบหนูก็ดูแบบอะไรวะอะไรเนี้ยผมแบบอยู่ๆแบบทำไมมันแบบชิงดีชิงเด่นพูดไม่ดีใส่กันถ้ามาพอแบบว่าเหมือนแบบว่าจิตเขารวมเป็นหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็อยู่ในสภาพที่แบบปกติมันตัวละครแบบนั้นค่ะออกมาแบบมีสองตัวก็ดีอ่ะก็เลยเอาประโยชน์จากตรงนี้เลยอธิบายเขาดูด้วยว่าเมื่อจิตคนเราแม่หนูได้บอกให้มีอะไรเกิดขึ้นน่ะให้แบบว่าไม่ต้องกลัวแบบเขาบอกว่าเนี่ยบางทีมีอะไรนะเพื่อนคนนี้แบบปวดท้องอีกคนกินไปทำไมฉันไม่ปวดเลยคนปวดเอ้าเราคอยจะปวดไปด้วยเลยแม่ว่าอย่างเงี้ยบอกอ้าวแล้วเราแล้วตัวเราเป็นยังไงมันมีแรงแบบเหนียวนำกันนะหน้าอุปทานมันเกิดหมู่เลยนะหน้าตอนนั้นสิ่งก็บอกลูกแบบนี้ค่ะเนี่ยมันเหนียวนำกันนี่ไงคืออุปทานของคนไอ้อย่างเงี้ยคือจิตที่เป็นกิเลสของคนเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยค่ะได้แบบชี้นำคนที่ไปส่วนเก้าอะค่ะแต่มันไปส่วนเก้าเนาะพาไปแบบดูที่ส่วนป่าเก้าด้วยอะค่ะอย่างอาจารย์บอกเลยเราเอาประโยชน์ได้จากทุกสถานการณ์พี่ก็ดูช้าวันก่อนตอนที่ลูกมาอยู่บ้านเขาก็ดูซีรีส์นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกแม่จะดูเรื่องอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ลองดูก็เสร็จแล้วมันมีอยู่เรื่องนึงของซีรีส์เกาหลีนะคะที่เดจังตึมอะค่ะไม่ทราบใครได้ดูบ้างลูกเขาจะดูดาราเขาบอกโอ้ดาราสวยวิวสวยนู่นนี่นั่นแต่พี่ได้ประโยชน์จากการที่ว่าในเนื้อเรื่องของเขาอะคือเขาดำเนินเรื่องที่ใช้อาหารเป็นยาของคนเกาหลีอะค่ะเขาจะประยุกต์ใช้อาหารเป็นยาในการรักษาโรคหมดเลยพี่ก็ได้ประโยชน์ตรงจุดนั้นว่าเราได้ประโยชน์นะตรงจุดนี้เราดูอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดูกันได้คือเขาเอาอีกแง่นึงแต่เราก็เอาอีกแง่นึงของเราแล้วเราก็นั่งดูกันได้ดีอะค่ะใช่เมื่อก่อนไม่ดูเลยนะคะไม่ดูข่าวไม่ดูละครไม่ดูอะไรเลยอะค่ะเพิ่งมาดูตอนอยู่ชัยนาทนี่แหละเพราะว่าถือว่าแบบลูกเขาก็ทำงานนะวันๆก็ไม่ได้เจอกันไงคะมาตอนเย็นแค่ช่วงแบบช่วงเนี้ยค่ะ6 โมงถึง2 ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็จะทั้ง iPad iPhone ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วก็หูฟังอ่ะค่ะแล้วก็ช่วงอาจารย์บรรยายธรรมแล้วก็ฟังของเราอะไรเงี้ยเขาก็เปิดดูลูกก็เปิดจอดูก็จ้างเราก็นั่งดูเพื่อนเงี้ยค่ะจน2 ทุ่มครึ่งแล้วก็เข้าห้องละออนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันค่ะก็พี่ก็พอช่วงหลังๆก็พี่ก็ได้มีไอเดียกับลูกในการที่ลูกดูหนัง
หนังไทยก็หนังไทยก็มีนะหนังไทยดีๆก็มีนะก็ให้เขาดูเรื่องหมอยาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหมอยาอะไรเนี่ยแล้วในนั้นน่ะก็จะมีสมุนไพรทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นแพทย์พื้นบ้านสมัยก่อนของเราอ่ะที่เขารักษาโรคอหิวาโรคแต่ก่อนเขาเรียกโรคหาโรคไข้ทรพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้นู่นนี่นั่นพี่ก็เลยอันนี้ก็น่าดูนะหนังเรื่องนี้อะไรเนี่ยพอเขาดูก็บอกแม่นี่มันเหมือนที่อาจารย์หมอเขียวออกมาพูดเลยนะนี่แหละเขาก็ดูเขาบอกมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยสมุนไพรตัวนี้มันก็มีอยู่จริงนะแม่นี่ย่านางก็มีนะแม่ก็บอกย่านางก็มีรังจืดก็มีนะสมัยก่อนบอกใช่เนี่ยเขาก็บอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไร้สาระไปซะทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาส่งขอบคุณค่ะมาแชร์ให้ได้รับรู้ให้ได้รับฟังกันนะคะค่ะน้องอ่อนมีอะไรจะเสริมไหมคะไม่มีค่ะขออนุโมทนากับอาภาพันธ์นะคะค่ะได้เห็นกิเลสนะคะจากการนั่งรอส่งการบ้านนะคะแล้วก็ได้ล้างกิเลสนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะเอาประโยชน์ให้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะพี่น้องเราค่ะพี่โสคะต่อไปเป็นป้าติ๋มใช่ไหมคะคิวของพี่น่ะหลุดที่น้องออนเรียกมาไม่ตรงกับของพี่เลยเอาของน้องออนนะไม่ตรงกันใช่ไหมคะตอนนี้ของพี่ก็เดี๋ยวนะคะอันนี้ของพี่มีอาติ๋มแล้วก็น้องน้อยแล้วก็อาทิตรงไหมคะใช่ค่ะตรงค่ะถ้างั้นใช่ค่ะถ้างั้นก็ไปที่อาติ๋มได้เลยโอเคค่ะแล้วเจนป้าติ๋มค่ะค่ะขอบคุณค่ะ